ได้ชกสักทีนะได้ชกสักทีนะจะมาเจอกันบ้างได้ชกอาทิตย์เท่าไหร่ไปออกงานกันห้ามเลยครับจากใครครับผมจากนายจิมมี่แล้วก็นักไก่แจ๋ไก่แจ๋ไก่แจ๋จริงนะครับเป็นไงไปนี่ให้พูดถึงมาว่าเป็นไงบ้างก็มันพูดถึง120มันก็ใหญ่ถ้าลดมาอีก116 107ผมไหวครับก็ค่อยๆไปได้ใช่ครับมัน120มันหนักเกินบางทีเรารับอาวุธเขาไม่ไหวในช่วงต้นๆเป็นไงบ้างก็มันลดน้ำหนักมา3รอบแล้วมันอืดมันออกมันคิดออกแต่ว่ามันออกไม่ได้ครับคิดได้ทำไม่ได้ใช่พอเราออกนี่ก็มันติดกัดขัดไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้ถึงเมื่อเช้าเนี่ยช่างน้ำหนักผ่านยังมั่นใจว่าได้ลอยยังไม่มั่นใจเพราะเมื่อกี้ตอนนอนมันอยู่ผมเห็นผู้ชกก็ยังไม่มาเมื่อกี้ก็ยังตกใจอยู่สุดท้ายก็มาสบายใจครับเป็นไงวันนี้เรามั่นใจอาวุธไหนเลยก็เข่าลูกใจสู้ของเราเรามั่นใจว่าเราสู้เราสู้กว่าเรามั่นใจว่าเราใจดีกว่าเริ่มสบายใจช่วงตรงไหนครับช่วงยก3ครับพอเขาโดนเข่าแล้วก็เขางอตัวเขาอาการเราก็เลยแบบมั่นใจเยอะแล้วเหตุที่เราลดน้ำหนักมาหลายรอบครับน้ำหนักที่ดีสุดได้116 17 17ประมาณนี้ครับได้เลยวันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็พอใจแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะเรามาออกยังไม่ได้เข้าเป้ามากจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ลูกหันมองพี่เลี้ยงหันมองเวลาพี่เขาก็บ่นอยู่ว่ามองใช่ครับไม่มองเขามากแล้วนะมองแล้วนะเพราะอะไรครับทำไมถึงแบบมองพี่เลี้ยงมองเวลาไม่ใช่ว่าบางทีมันเยอะทำได้อะเราก็ต้องเราอะมั่นใจแต่ว่าไม่รู้พี่เลี้ยงเขามั่นใจกับต้นมาอะไรแบบเนี้ยตัวพี่เลี้ยงวันนี้ถือว่าแจ้งเกิดเลยไหมก็น่าจะแจ้งเกิดครับผมแพ้มากี่ไฟ2ครับแพ้มา2ครับภาคนี้ชอบกี่ไฟเป็นไงภาคนี้อ่ะกี่ไฟแล้วจะยกมา6ครับผลเป็นไงครับผมชนะ3ชนะ3แพ้2แพ้2ผู้ชมคนไล่1ไล่1คิดว่าภาคสุดท้ายก็มีน่าจะไม่เลือกครับถ้าว่าร่างกายดีอยู่แบบนี้เรื่อยๆน่าจะไม่เลือกสไตล์เราไปวันไม่ได้นะต้องคุณมาคุณโชว์ก็แล้วกันครับผมยังขอทำฝักฟองอะไรให้ดีก่อนปีนี้อยู่นั่นเท่าไหร่ครับ25เป็นคนที่ไหนครับสงขลาสงขลาอาฝ่ายที่วันนี้ผมทำได้แล้วครับผมเด็กเกิดได้แล้วขอบคุณแฟนมวยขอบคุณขายมวยต่อยยำซ้อนนะครับขอบคุณน้ำมูขอบคุณน้ำเล่ขอบคุณทุกคนเตรียมช่วยปั๊มช่วยร้อนครับผมขอบคุณ